สวัสดีครับสนานลมคอย FC นะครับก็คลิปนี้ผมมาทำคลิปสั้นๆ นะครับให้ความรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหรียญ นะครับมีสอบถามกันมาเยอะก็มาเริ่มกันเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับก็มีตัวอย่างเหรียญจริงๆให้ดูแบบที่มีการส่งมาขายแบบที่มีการพบเจอจริงๆนะครับใครที่ไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับก็ให้คนที่เชื่อเขาลองสังเกตแล้วก็ลองค้นหาดูนะครับเหรียญในกลุ่มนี้เหรียญที่ผมมาทำคลิปนี้เป็นเหรียญที่สามารถซื้อขายได้จริงๆเป็นเหรียญที่นักสะสมให้การยอมรับนะครับผมเน้นรับซื้อเหรียญที่ขายได้เลยวันนี้นะครับก็มาดูกันเลยนะครับเหรียญนี้ก่อนแล้วกันนะครับเหรียญ1บาทตราแผ่นดินนะครับเหรียญ1บาทตราแผ่นดินมีแบบที่หาง่ายหายากมีหลายรูปแบบนะครับเหมือนกับแบบที่นักสะสมต้องการที่เขาบอกว่าเป็นเหรียญตัวอย่างอะนะครับที่ยอดมงกุฎตรงกับยอยักษ์เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแบบหายากนะครับเล่นกันหลักหมื่นหลักแสนนะครับอันนั้นเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับแต่ว่าไม่ได้พูดถึงตัวนั้นนะครับมาพูดถึงเหรียญที่เรามีโอกาสพบเจอกันมากกว่านะครับเหรียญ1บาทตราแผ่นดินแบบปกติทั่วไปเนี่ยสภาพผ่านการใช้งานเล่นกันไม่กี่บาทนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เน้นรับซื้อผมจะเน้นรับซื้อเหรียญแบบเหรียญเน้นๆน่ะเหรียญหลักๆมากกว่านะครับอันนี้คือเหรียญหลักๆที่ผมจะมาแนะนำให้ดูนะครับคือเหรียญนี้นะครับแบบนี้ผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับแต่ว่าเพื่อนๆดูลักษณะของเหรียญก่อนนะครับนี่นะครับ1บาทตราแผ่นดินนะครับเหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญปกติทั่วไปนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ1บาทตราแผ่นดินที่เป็นลักษณะของพระเศียรตรงนะครับหรือว่าอาจจะเกือบตรงนะครับแต่ว่าเพื่อนๆลองดูลักษณะก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ไปสังเกตอันนี้เป็น1บาทตราแผ่นดินนะครับอันนี้แบบหายากนะครับแบบที่เราพบเจอกันบ่อยๆก็จะเป็นลักษณะของพระเศียรกลับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเหรียญแรกนะครับดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบปกติทั่วไปนะครับของเหรียญตราแผ่นดินจะเป็นพระเศียรกลับแบบเนี้ยผมไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับผมเน้นรับซื้อแบบนี้นะครับผมเน้นรับซื้อแบบที่เป็นพระเศียรขวางหรือว่าเป็นพระเศียรตรงประมาณนี้นะครับแบบเนี้ยคือผมรับซื้อใครมี1บาทตราแผ่นดินที่เป็นแบบในมือผมเนี่ยตอนนี้เลยนะครับแบบที่เป็นพระเศียรตรงพระเศียรขวางรับซื้อนะครับพระเศียรตรงซื้อเริ่มต้นที่500บาทพระเศียรขวางซื้อเหรียญละตามสภาพนะครับ100 150 200 300แล้วแต่สภาพนะครับพระเศียรขวางแต่ว่าผมเน้นรับซื้อแบบที่เป็นลักษณะแบบนี้มากกว่านะครับซื้อเริ่มต้นที่500บาทอันนี้เป็นเหรียญแรกนะครับเหรียญที่2นะครับก็คือเหรียญ1บาทครุฑเหรียญ1บาทครุฑเนี่ยจำนวนการผลิตเยอะนะครับแล้วก็ผลิตเป็นร้อยล้านเหรียญเลยนะครับหลักร้อยล้านเหรียญแต่ว่าเหรียญที่เป็นครุฑเนี่ยค่อนข้างจะได้รับความนิยมนะครับแบบปกติทั่วไปก็รับซื้อไม่จำเป็นจะต้องเป็นครุฑเออร์เลอร์คอยครุฑผิดพลาดนะครับก็ผมก็รับซื้อนะครับถ้าเป็น1บาทครุฑแบบปกติทั่วไปสภาพผ่านการใช้งานนะครับซื้อตอนนี้ไม่เกิน20บาทเน้นรับซื้อจำนวนมากนะครับ1บาทครุฑนะครับเฉพาะ1บาทครุฑเท่านั้นที่ผมเน้นรับซื้อนะครับแบบปกติทั่วไปแต่ว่าคลิปนี้จะให้ดูเหรียญ1บาทครุฑแบบที่หายากขึ้นไปอีกนะครับอันนี้1บาทครุฑปกตินะครับเช่นเดียวกับเหรียญตราแผ่นดินนะครับ1บาทครุฑปกติก็คือจะเป็นพระเศียรกลับใครมีครุฑพระเศียรกลับไม่เกิน20นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีครุฑแบบนี้นะครับ1บาทครุฑเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตเห็นไหมครับอันนี้เป็น1บาทครุฑพระเศียรตรงรับซื้อนะครับพระเศียรตรงรับซื้อไม่ต่ำกว่า500บาทอย่างแน่นอนนะครับเกิน500บาทนะครับสวยๆซื้อเป็นพันนะครับอันนี้คือแจ้งราคาคร่าวๆนะครับราคาเหรียญขึ้นอยู่กับสภาพนะครับไม่ใช่ว่าเหรียญมาสภาพสวยๆแล้วจะซื้อ500บาทไม่ใช่นะครับอันนั้นก็คือผมแจ้งราคาคร่าวๆไว้ก่อนนะครับไม่อยากจะแจ้งราคาที่สูงเกินไปนะครับแจ้งราคาสูงไว้ก่อนพอเห็นสภาพเหรียญแล้วมันซื้อไม่ถึงนะครับก็โดนด่าอีกนะครับ ซื้อแจ้งราคาต่ำไว้ก่อนแล้วกันนะครับนี้นะครับ1บาทครุฑที่เป็นลักษณะของพระเศียรตรงนะครับแบบนี้แบบหายากนะครับอีกเหรียญนึงนะครับเป็นเหรียญวาระนะครับเหรียญวาระต่างๆมันจะมีหลายรูปแบบนะครับบางวาระแบบปกติทั่วไปก็เป็นพระเศียรตรงบางวาระ
แบบปกติก็เป็นพระเศียรกลับนะครับอันเนี้ยคือถ้าเป็นเหรียญวาระรุ่นเก่าๆอ่ะเราต้องดูแต่ละวาระเป็นเหรียญไปนะครับยกตัวอย่างเหรียญ นี้นะครับเหมือนวาระเนี้ยวาระนี้นะครับ5ธันวาคม2520นะครับวาระนี้แบบปกติเป็นพระเศียรตรงนะครับเห็นไหมครับจะแตกต่างจากเหรียญอย่างที่ผมบอกนะครับคือเหรียญต้องดูแต่ละวาระนะครับเหมือนเหรียญบาทคุดเนี่ยเหรียญปกติเป็นหัวกลับนะครับเหรียญวาระนี้ปกติแล้วเป็นพระเศียรตรงเห็นไหมครับเราก็จะต้องมองหาหรือค้นหาเหรียญวาระเนี่ยที่เป็นพระเศียรกลับนะครับเพราะว่าเหรียญที่มันแตกต่างเหรียญที่มันผิดพลาดนะครับมันจะตรงข้ามกับลักษณะเหรียญของเหรียญปกตินะครับอันนี้เหรียญปกติก็คือเป็นพระเศียรตรงนะครับเราก็จะต้องมองหาเหรียญที่เป็นแบบนี้ถึงจะมีราคานะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นพระเศียรกลับนะครับคือเหรียญแต่ละชนิดมันมีรายละเอียดแตกต่างกันนะครับแต่ในความแตกต่างมันก็มองแค่ความตรงข้ามนะครับเหมือนกับเหรียญคุดเนี่ยปกติเป็นพระเศียรกลับผมรับซื้อพระเศียรตรงนะครับเหรียญวาระนี้ปกติเป็นพระเศียรตรงนะครับผมรับซื้อแบบที่เป็นพระเศียรกลับนะครับเราต้องดูแต่ละรุ่นไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแค่3เหรียญ นะครับที่ผมมีแบบชัดๆนะครับก็คือนำเหรียญพระเศียรตรงพระเศียรกลับมาให้ดูก่อนนะครับอันนี้แบบปกตินะครับเป็นหัวตรงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบหายากก็จะเป็นหัวกลับนะครับก็ผมก็พยายามทำคลิปอธิบายเรื่อยๆนะครับแต่ว่าการอธิบายบางครั้งอาจจะมีคนเข้าใจและไม่เข้าใจนะครับก็ต้องขออภัยด้วยผมก็พยายามทำคลิปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลองทำเป็นคลิปสั้นคลิปรีวคลิปช็อตนะครับเอาแบบคลิปสั้นๆนะครับดูแล้วเข้าใจเดี๋ยวผมก็จะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อก็สามารถส่งมาสอบถามราคาได้นะครับส่งมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าจะส่งมาทางไลน์ก็ได้ติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางนะครับโอเคนะครับประมาณนี้คลิปสั้นๆนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอย FC นะครับ